คุณผู้ชมครับผมแปลงนี้นะนอกจากจะวิวโคตรสวยเฮ้ยบอกได้เลยว่ายายมีพรอีมีผ่อนไหมเหรอ200ตารางวาผ่อนได้40งวดโอ้โหก็เจ๋วเมื่อกี้ไอ้หลานเออเรียกได้ว่าเนี่ยโอ้โหดูความสวยยายสวยไหมยายยังมาที่ยายยังชอบเลยเนี่ยเออแล้วก็สำคัญเลยนะแปลงเนี้ยมันมีทั้งสระน้ำให้เดี๋ยวไฟฟ้ากระดึงอะไรมันมีสารพัดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเล่าข้อดีก่อนหนึ่งเลยเราไม่ได้พึ่งประปาหมู่บ้านและทางโครงการเขาทำระบบประปาอันนี้ให้นะประปาบดานแทงน้ำมา 40,000 ลิตรมั้งเออน่ะเขาทำอย่างดีนะเออก่อปูนทำเป็นระบบเนาะแล้วก็เสียค่าส่วนกลางก็คือเขาดูแลตลอดไม่ได้ทิ้งอ่ะจบนี่คือเขาไม่ได้ทิ้งปีละ 1,200 เองปีละ 1,200 เรียกได้ว่าเขาดูแลให้ตลอดใช่เออแล้วดูถนนโครงการเรียบกริบจ้ายเรียบกริบไม่ว่าแน่นตึ๊กเลยเนี่ยโอ้โหโคตรแน่นโคตรกว้างนะโหแล้วกว้างเท่าไหร่เนี่ย6ป่ะดูแล้วเดี๋ยวก็8เมตรเลย6หรือ8เนี่ยเออเหมือน8เลยนะใช่เนาะเรียกได้ว่ากว้างๆเนาะแล้ววิวสวยธรรมชาติแปลงนี้อยู่ที่ไหนครับยายเอาตำบลนิคมเกษียวงามอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีข้อดีของอำเภอด่านช้างของจังหวัดสุพรรณเรียกได้ว่ามันเป็นที่สูงที่สุดแล้วใช่ของสุพรรณเนาะโอ้โหไม่ต้องกลัวน้ำจะท่วมอ่ะประมาณ180 190 จากระดับน้ำทะเลนะและอันนี้มันเป็นเนินแบบเนินขึ้นมาด้วยเนาะถ้าถามว่าใครที่ชอบปลูกบ้านนะแล้วแบบกินบรรยากาศน่ะนะแบบนู้นเนาะโอ้เดี๋ยวเราไปดูไหมล่ะได้เออเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหบ้านข้างๆนี่โคตรแจ่มเลยยายเออสวยเกเนี่ยเจ้าขอเจ้าของที่เขาถ่ายทำหน่อยได้ปะล่ะโอ้ยพ่อคุณเอ้ยพ่อทุนกระหม่อมพ่อทุนหัวยายก็ขอถ่ายเลยเถอะบ้านสวยๆอย่างเงี้ยไอ้เป็นแนวทางของท่านผู้ชมเขาจะได้เออมีแนวทางว่าทำบ้านอย่างนี้เนาะเราก็เห็นบ้านสวยๆแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมเป็นแนวทางโอ้แทบจะกราบเลยพ่อคุณเอ้ยเรียกได้ว่าถ้ามองจากด้านบนน่ะเดี๋ยวจะเห็นเขื่อนกระเสียวเขื่อนกระเสียวเออตรงนี้มันเป็นที่ลาดขึ้นไปข้างบนเออถ้ามองจากข้างล่างยังไม่เห็นถ้าไปมองตรงนู้นน่ะเห็นเดี๋ยวมาพูดถึงราคาบ้างยายเนาะเอาเลยพูดเถอะแปลงนี้คือมันเป็นแปลงเล็กๆคือขายไร่ละ 430,000 เออใช่นะไอแปลงเงินสดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1ไร่ครึ่งใช่มั้ยยาย1ไร่ครึ่ง1ไร่3งานมี2ไร่มี3ไร่มีเนาะประมาณนั้นแล้วก็เป็นแปลงผ่อน200ตารางวาเออนะ200ตารางวาแปลงนี้เท่าไหร่ครับแปลง200ตารางวาเนี่ยมันเป็นเงินผ่อนใช่มั้ยใช่ครับมันดาว 30,000 ดาว 30,000 ราคาเต็มมัน 350,000 นะดาว 30,000 ก็เหลือ 320,000เนาะแล้วก็ผ่อน40งวดก็ตกเดือนละ 8,000 ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไม่เชื่อหาว่าน้ำเมคมาหรือเปล่าท่อเทียมเนาะคือไหลอย่างเงี้ยเหรอเออได้ๆใช่ย้ายเปิดให้ดูหน่อยโอ้แล้วไม่ได้เปิดอะไรที่โอ้ไอ้หลานก็ไม่บอกยายขอเอามาได้ดูความแรงหน่อยโอ้โหกระชูดกระชูเออนี่กระชูดกระชูคุณผู้ชมแรงอะเฮ้ยแล้วก็น้ำใสจังเลยอะใช่คือระบบกรองบอกไปแล้วว่าเจ้าของเขาเอาแน่เออคือเขาเอาจริงอะแน่ๆไอตัวบาดาในตัวแท้งอ่ะเขาเอาจริงเนาะยายเนาะเออเรียกได้ว่าไม่ต้องห่วงแหมยายแหมไม่อยากจะเอ่ยเลยเนี่ยถ้าเป็นสาวๆเนี่ยยายแก้ผ้าลงไปเล่นแล้วเนี่ยกระโดดแล้วใช่มั้ยเออเนาะได้ๆเออมันจะเสียงเบาๆหน่อยคืออันเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าถ้าใครนะในราคาไร่ละ 430,000 เนี่ยถ้าใครอยากได้บ่อเขาก็ขุดให้เออทอยดินมาแล้วก็จะทำเป็นเนินปลูกบ้านแล้วก็แถมอุ้ยตอนนี้มีแถมเยอะเลยล้อมรั้วล้อมรั้วรวดหนามมีประตูเหล็กมีขุดบ่อมีทอยดินทำเนินแต่งเนี่ยคือราคาเนี้ยจบพร้อมปลูกบ้านอะว่างั้นเฮ้ยในทีเนี้ยยังดีนะเขาจะปลูกผลไม้ไว้5ชนิดเลยนะแปลงละ10ต้นแปลงละ10ต้นแถมให้เลยเลือกเอาใน5ชนิดมีอะไรบ้างยายเอาง่ายๆเลยเนี่ยปลายเขาแปะไว้เนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยคือละมุดกระสวยมาเลยโอ้โหเรียกได้ว่าหอมๆหวานๆมาหนึ่งอย่างอย่างที่สองอ้าวลำไยพวงทองลำไยพวงทองสำหรับใครที่สายหวานนะโอ้โหชอบความฉ่ำของน้ำลำไยใช่จะทำเป็นน้ำลำไยแก้ดับร้อนได้เสมอจัดชิ้นที่สาม
ขนุนถวายปีเดียวด้วยขนุนปกตินี่มันจะเค้าเรียกอะไรบางไทยพันธุ์มันจะอาจจะเละพอสุกแล้วเละไปเลยเออแต่อันนี้จัดเต็มเลยหอมหวานกรอบด้วยจ้าเออชนิดที่4เอามายงชิดอ่ะเทมายงชิดของดีเมืองอะไรวะของดีเมืองนครนายกหรือนครนายกใช่น่าจะประมาณนั้นเออมายงชิดนครนายกจัดไปสุดท้ายแงะง้อเหรอง้อโรงเรียนไม่รู้ก็ยายต้องก็แงะก่อนนะถึงจะกินได้นั่นมันอยู่ในกระป๋องอ๋อเหรอง้อโรงเรียนอีกชนิดนึงใช่เออและเนี่ย5ชนิดเราก็เลือกเอาเนาะก็เจ้าของเขาใจป้ามาให้แปลงละ10ต้นเลือกเอาเอาใครอยากจะได้แต่ละมุดละมุดเอามั้ยละมุดอย่างเดียวเลย10ต้นใครจะเอาแต่ง้อเอาได้ประมาณนั้นยายเนี่ยอยากให้อย่างละ2ต้น2ต้นเอาเป็นทุกชนิดไปเลยเนาะเหมาะๆเอ้าละมุดหมดเราไปหาขนุนกินเออขนุนหมดไปกินลำไยแปลงเราหมดเราไปแงะจากแปลงข้างๆเดี๋ยวเขาก็โดนเขาตีเอาเด็ก เรามาดูธรณีก่อนยายดินนี่เนี่ยเออจ้ะเอานี่เลยนะเอาตามไม้เท้ายายนี่เนาะเนี่ยดินเนี้ยฟู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 เลยเราให้เห็นต้นไม้ที่เขาปลูกไปแล้วปลูกได้เนี่ยเห็นไหมฟูดิยังดินฟูฟูดินล้วนๆอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดินล้วนแดงๆเนาะยายเนาะดินนวลๆดินแดงๆอะไรอันนี้คือมันเขาเรียกว่าอะไรดินน้ำไหลผ่านก็ค่อนข้างดีน้ำมันเหมาะกับปลูกทุเรียนเนาะยายเนาะปลูกทุเรียนได้ทุเรียนถ้าเป็นดินเหนียวแบบว่าเก็บกักน้ำอ่ะมันไม่ดีรากมันเน่าตายหมดแต่เนี้ยได้อันเนี้ยได้ใครอยากมีที่ปลูกทุเรียนไว้เอาแบบปลูกกินเองเนาะอันเนี้ยดินเนี้ยเหมาะเออแล้วก็ผลหมากรากไม้เอามาเติมเอามาแซมใช่เสาไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลากเข้ามาเลยนะยายเนาะเดี๋ยวเขาจะลากเข้าไปเลยตอนนี้เขาติดต่อทางไฟฟ้าแล้วใช่เขาทำผ่านหน้าแปลงทุกแปลงแล้วอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยคือมีคู่สายไปพร้อมใช่เพราะว่าที่เราพาไปชมบ้านสวนไอ้ข้างๆโครงการอ่ะเออเขาก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่ใช่แล้วตรงเนี้ยมันคู่สาย 3GB เนาะเนี่ยก็คือแปลงเนี้ยครบจบถ้าใครยังไม่ได้สร้างบ้านก็อย่างที่บอกเนาะเอาเต็นท์มากางช่วงหน้าหนาวก่อนเออนี่นะใกล้แล้วเดือนนี้อะไรเนี่ยตุลาเหรอใช่ตุลาพฤศจิกาธันวาโอ้โหนี่ใกล้หนาวแล้วจะหมดฝนแล้วนะใครอยากจะมาเกี่ยวเอาไฟใช้ก่อนได้นะไม่มีบ้านนะเขาบอกไฟเขาก็ให้ได้เขาบอกว่าไม่มีหม้อเขาต่อหม้ออยู่เพราะว่ามาใช้กับบาดาลใช่ไอ้บาดาลนั้นน่ะมันเป็นโซลาร์เซลล์อยู่ตอนกลางวันตอนกลางคืนใช้ไฟฟ้าเออเนาะของระบบใช่น้ำท่านจะใช้ให้สบายกันแล้วใช่คือใครอยากมากางเต็นท์ใช้ไฟหน่อยก็เกี่ยวใช้ได้เจ้าของเขายินดีมากยินดีนะเราบอกได้เลยว่าแปลงเนี้ยคือมันพร้อมสร้างบ้านเลยอ่ะคือพี่หนุ่มเนี่ยแกบอกว่าอยากจะให้มาอยู่อยากให้มาจับจองกันเพราะว่าอยากจะเอาของดีๆให้กับท่านผู้ชมไงจัดไปเนาะคือผมบอกได้เลยว่าคุ้มราคาแปลงนี้โอ้โหคุ้มดิหนีน้ำท่วมในกรุงเทพมาเถอะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะท่วมเมื่อไหร่ถ้าใครมีสำรองต่างจังหวัดสักแปลงผมว่าโอเคโอเคเลยละขอให้แปลงนั้นมันคือแปลงนี้ของท่านผู้ชมวันศุกร์เลิกงานจากในเมืองขี่รถมาจากกรุงเทพมาก็แค่เอา3 ชั่วโมงเนาะประมาณนั้น2 ชั่วโมงครึ่งปะยายถ้าคุ้นทางแล้วก็2 ชั่วโมงมาแวะเที่ยวไอ้เขื่อนกระเสียวใช่พอเย็นๆหน่อยค่ำๆหน่อยก็มาเข้าที่พักเราเราห่างจากเขื่อนกระเสียวประมาณสัก8 กิโล8กิโลเองตรงหาดทรายท้ายเขื่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวว่าใหญ่ปะใช่เนี่ยคือเราไปมาแล้วเนาะคือบรรยากาศดีใช่เราไปจิบน้ำแก๊กฮวยเย็นๆอ่ะตรงนั้นอ่ะโอ้โหหาดทรายขาวๆเนาะบรรยากาศดีๆมีซุ้มมีอะไรให้นั่งคุยกันอ่ะเพียบเลยอย่างกับทะเลอ่ะใช่เป็นทะเลน้ำจืดใช่เป็นทะเลน้ำจืดไปเที่ยวกันได้ชื่อตามแมปเลยหาดทรายท้ายเขื่อนไปสถานที่ท่องเที่ยวของด่านช้างก็คือเขื่อนกระเสียวนั่นแหละไอ้หลานๆเดี๋ยวนี่เดี๋ยวยายจะพามาดูผังว่ามันเป็นรูปร่างแบบไหนเนาะจัดไปยายอธิบายหน่อยเอาแบบนี่ไงเล่านี่ถนนนี่เรานั่งอยู่กระท่อมนี่หน้าเนี่ยเรานั่งอยู่กระท่อมตรงนี้เนี่ยกระท่อมเนาะอยู่ซอย1ใต้และทีนี้ก็จะมีแปลงละ1ไร่มันมี1ไร่2งาน1ไร่2งาน1ไร่3งาน2ไร่เนี่ย2ไร่มีอยู่4 5 6แปลงแล้วก็3ไร่3ไร่เออยายมีแปลงท้ายนู่นเลยแปลงผ่อนคืออยู่แปลงที่1แปลงนี้อันนี้คือแทงบาบานบาดาลบาดาลเนาะเนี่ยเนี่ย200วาเราก็จะแบ่งจากแปลงที่1ใช่ไหมยายใช่แต่เดิมมันเป็น2ไร่เขาก็จะซอย4แปลงเนาะตอนนี้มีคนจองไปแล้ว1ใช่เนาะเอาไปแล้ว1คือเราทำแป๊บเดียวนะใช่เราโพสไปก่อนนะถ้ายังไงใครสนใจแปลงที่ผ่อนก็ลองดูนะเหลือแค่3แปลงนะยายหน้ากว้างของแต่ละแปลงก็คือ200ตารางวาก็หน้าประมาณสัก22เมตรประมาณนี้ประมาณนั้นน่าจะลึก35เนี่ยตามสเกลนี้เลยเขาแบ่งเป็น4เนาะเหลืออยู่3แปลงเนี่ยแล้วรูปทรงแต่ละแปลงก็สวยสวยนะอันนี้ยาวเท่าไหร่เนี่ยเกือบ80เมตรมั้งดูแล้วเนี่ยเกือบ90เมตรเกือบ100อ่ะโอ้87เนาะ100เนาะเนี่ยหน้ากว้างแต่ละแปลงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคิดง่ายๆเราซื้อไว้วันนี้อาจจะไม่มาอยู่ก็ได้เนี่ย
เพราะแต่เดิมมันเป็นโล่งใช่ไหมแล้วยังไม่อยากปลูกบ้านเราก็มากางเต็นท์กางเต็นท์นอนดิเออแจ๋วหน้าหนาวเขาเรียกว่าหมักกางไปทั้งครัวแล้วเอายายมานอนด้วยก็ได้โอ้โหจบๆเมื่อกี้แอบถามเจ้าของมาหน้าหนาวกี่องศาเจ้าของเขาบอกว่าประมาณ12 16ประมาณนี้ประมาณนั้นเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องกันนะเอาดิโอ้เรียกว่าอะไรสั่นๆเลยอะเนาะใช่ก็ลองดูนะเนี่ยรูปทรงก็สวยๆประมาณนี้เนาะถ้าท่านใดซื้อไปเผื่อแบ่งให้ลูกให้หลานก็ซอยง่ายแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นผ่อนนะอันเนี้ยใช่ผ่อนแปลงผ่อนมีแปลงมีอยู่3แปลงนะที่อยู่ในแปลงที่1ที่เขาแบ่งมาอีกทีนึง200ตารางวาใช่ครับเนี่ยแต่พูดถึงแต่ละแปลงเนี่ยหน้ากว้างติดถนนเนี่ยเห็นมั้ยสางสนสาธารณะเนี่ยมันตก80 90เมตรเนี่ยเราเผื่อแบ่งให้ลูกให้หลานได้ในอนาคตเลยเออแจ๋วแจ๋วเนาะยายเนาะใช่เฉพาะถนนนี่ก็เกือบ2ไร่แล้วบางที่เขาแบ่งไปเนี่ยนี่ไง1ไร่2งานโอ้โห1ไร่2งานกว่าเนาะใช่เสียค่าถนนไปประมาณ 700,000 กว่าบาทแล้วสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยใช่ไหมยายได้เลยนี่แล้วอยู่ไหนนี่ไงล่ะเอามายายเอาพูดปากพูดปากเอาตามนี้เลยแล้วกันเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ย0954505233นี่ไงติดต่อมาได้ที่จะเจอพี่หนุ่มไม่ใช่พี่หนุ่มกันชัยพี่หนุ่มกันจรเอ้ยพี่หนุ่มกันเชียงเอ้ยพี่หนุ่มนี่แหละพี่หนุ่มนี่แหละเออจบเนาะเจ้าของด้วยตรงก็ลองติดต่อได้ใช่เนาะสำหรับวันนี้ก็แปลงดีๆแปลงสวยๆแปลงผ่อนได้ก็ลาไปแล้วนะก็สนใจก็ทักทายในเบอร์เนี้ยติดต่อเข้ามาใช่บอกแล้วว่าผ่อนมีจำกัดด้วยนะสำหรับผ่อนมีแค่3แปลงเท่านั้นแปลงสุดท้ายนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอสังหาอยากกระจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนนะจ๊ะ